สวัสดีครับนี่ครับนี่คือรายการ Money Talk ครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับรายการ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับและวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านลงน้ำล่องเรือล่องเรือสำราญสำราญป่ะไม่รู้ไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าลงน้ำแล้วก็ล่องเรือนะครับไปกับบมจ.พริมามารีนนะครับซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ประหารบริหารครับว่าที่เรือตรีชาญวิทย์อนัคคุณอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ครับกัปตันก็เป็นทหารเรือกัปตันกัปตันเรือไงก็ต้องลงน้ำอ๋อว่าที่เรือตรีโอ้ใช่ใช่ไหมครับใช่ทหารเรือใช่ทหารเรือด้วยครับก็รุ่นเดียวกับพบวทรท่านเนี่ยครับโอ้เลยครับแล้วใจจริงรู้สึกว่าไอ้นี่เราพูดกันเรื่องบริษัทนะใช่ครับก็เป็นกัปตันของบริษัทครับแต่ว่าตอนนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นรับราชการมาทหารเรือแล้วไม่ได้รับราชการมา30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีก็ตั้งแต่เป็นวัตถุเอแล้วก็ออกมาเจริญเติบโตในธุรกิจทางเดินเรือนะครับตั้งแต่เป็นออฟฟิเซอร์ระดับล่างๆเขาเรียกเซคันด์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันขึ้นมานั่งบริษัทข้างบนดูแลควบคุมกิจการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาจอยกับก่อนจะเป็นพรีมาก็เป็นนัทลินจากนัทลินก็แปลงสภาพเข้ามาเป็นพรีมามารีนครับที่ดูแลเรือขนส่งน้ำมันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีเหลวนะครับถือว่าเราและเป็นรายที่ประกอบกิจการใหญ่ที่สุดในประเทศครับผมแทรกนิดได้ไหมผมอยากรู้ว่าสมมติว่าคนที่เข้าไปทำงานในเรือเนี่ยนะเขามีตำแหน่งหน้าที่อะไรแล้วมันมีความก้าวหน้าขึ้นมายังไงบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคนที่ทำงานในเรือถ้าจบจากส่วนใหญ่ก็จะมีศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีโรงเรียนที่ผลิตนักเดินเรือนะครับมีทั้งช่างกลและปากเรือนะครับช่างกลคำว่าปากเรือคือเด็กออฟฟิเซอร์ดูพวกงานโอเปอเรชั่นงานขนส่งสินค้างานเดินเรือมูฟเรือจากตำบลที่1ไปตำบลที่1ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องบรรทุกสินค้าระวางสินค้าและดิชาร์จสินค้าคือเอาสินค้าขึ้นเมืองท่าต่างๆนะครับส่วนช่างกลก็ดูแลเครื่องจักรต่างๆในเรือเรือก็เหมือนเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมีอุปกรณ์ทั้งหมดเช่นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็มีระบบน้ำประปามีระบบเช่นเดียวกันครับก็ต้องครับทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปเริ่มเนี่ยก็จะมีสถาบันอยู่ผลิตลูกเรือคำว่าลูกเรือนี่คือต่ำกว่าออฟฟิเซอร์ลงมาสลังเรือOS พวกพนักงานกะลาสีนะครับหรือช่างน้ำมันถ้าสูงมาอีกหน่อยก็จะเป็นระดับ Third Officer Second Officer จนขึ้นเป็นกัปตันพวกนี้เนี่ยก็จะมีคูเรียแพนนิ่งในแต่ละสาขาในแต่ละวิชาชีพที่ไปตามลายของเขานะครับจนกระทั่งเยียร์เซอร์วิสได้สอบผ่านโดยเงื่อนไขของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็เป็นไปตามข้อบังคับทางทะเลระหว่างประเทศนะครับเรื่องอนุสัญญาว่าโดยคนประจำเรือความรู้คนประจำเรือก็จะขึ้นมาสู่กัปตันเรือนะครับในกัปตันเรือก็มีหลายชั้นอีกกัปตันเรือขนาดเล็กก็ความรู้ระดับหนึ่งเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเรือขนาด 50,000 ตันแสนตันหรือ300,000ตันพวกนี้ต้องมีขั้นตอนในการเหมือนนักบินนะครับอาจารย์เหมือนนักบินแหละจะขึ้นเป็นแต่ละอันก็ต้องมีความรู้มีความสามารถเพียงพอมีการสอบเทียบครับนี่ดีนะฮะประวัติเราประวัติบริษัทก็คือว่าคุณชันวิทย์ครับจบจากทหารเรือมางั้นต้องเรียนนี้ครับขออนุญาตประวัติผมสร้างบริษัทขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้ครับประวัติบริษัทผมเนี่ยเริ่มจากผมจบทหารเรือก่อนครับครับผมก็ออกเพราะว่าตอนนั้นต้องเรียนเลยว่าเราดูแล้วอยู่ทหารเรือเราคงไม่รุ่งนะครับครับอาจจะรุ่งริ่งนะครับปากไม่ค่อยดีเราก็ผมก็ออกมาจอยกับบริษัทตอนนั้นเชลเป็นมีกองเรือของเชลแล้วก็อยู่สมัยคุณชาวขวัญยืนมีโรงกลั่นนะครับขนน้ำมันจากโรงกลั่นมาให้กับคลังน้ำมันทั่วประเทศตอนนั้นยังไม่มีท่อนะครับอยู่ที่นั่นประมาณ7ปีกว่าก็ไทยออยเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างถือหุ้นในบริษัทไทยออยก็เลยเอา
เห็นว่าในการขนส่งน้ำมันเนี่ยมันยังจำเป็นถ้าโรงกลั่นตอนนั้นไม่มีการที่เขาเรียกเอาท์พุตออกไปโดยขนส่งก็เข้ามาถือกิจการในกองเรือก็เป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของไทยออยล์ในขณะนั้นนะครับหลังจากนั้นอยู่กับไทยออยล์มันได้9ปี8เดือน11วันต้องทำไครซิสเกิดขึ้นละเอียดมากฮะทำได้ครับก็ไทยออยล์ก็เลยแยกกองเรือมานะครับมาเป็นไทยออยล์มารีนจำกัดช่วงที่มาเป็นไทยออยล์มารีนจำกัดนั้นก็มีเรืออยู่10ลำผมก็บริหารกับผู้บริหารรุ่นพี่ๆนะครับจนแตกสาขาออกไปเป็นกองเรือเคมีนะครับทั้งนัทลินก็มาชวนนะครับผมเลยเห็นว่าเราเซตกองเรือไทยออยได้แข็งแรงแล้วก็เลยขอมีตัวเราเองบ้างนะครับก็เลยเอามาจอยกับเขาแล้วก็สร้างกองเรือนัทลินจนกระทั่งเมื่อ3ปีโดยประมาณ5ปีก่อนเรามองดูว่าถ้ากองเรืออย่างเงี้ยในการที่จะโตแล้วมีอาเซียนเข้ามาเนี่ยเราต้องแข็งแกร่งพอเราก็เลยแยกเรือที่เป็นบริษัทย่อยรวมมาเป็นพรีมามารีนนะแล้วเราก็สร้างพรีมามารีนใน3ปีนี้ก็เติบโตพอสมควรนะครับเติบโตพอสมควรผมขออนุญาตถามนิดนึงว่าไอ้คำว่ากองเรือเนี่ยมันมีเรือถ้ากี่ลำถึงจะถือเป็นกองเรือจริงๆแล้วนะครับใช้มันมีกองเรือเนี่ยสองลำสามลำก็ถือว่าเป็นกองเรือของบริษัทนั้นนะครับแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยเราเรียกว่าฟรีดเรือมันจะใหญ่มากนะครับเรามีเรื่องเรือทั้งหมดตอนนี้ปัจจุบันประมาณ40ลำ40ลำครับก็ต้องมีกัปตันสี่อย่างน้อย40คนมากกว่านั้นครับเพราะก็จะต้องมีเทอร์นีฟแล้วก็มีลูกเรือแต่ละลำนี่กี่คนลูกเรือแต่ลำถัวเฉลี่ยนะครับถัวเฉลี่ยตอนนี้เรามีลูกเรืออยู่ประมาณ800คนทั้งบริษัทก็20ครับประมาณ20ลำต่อคนยี่สิบคนก็ต้อง20คนต่อลำแล้วมี40ลำครับอ๋อ40ลำ20ลำต่อคนครับแล้วเขาก็เดินทาง20คนต่อลำครับอาจารย์แล้วเขาเป็นไงก็เรือนี่ก็ไปปุ๊บเคลื่อนที่ตลอดครับเราไป destination ไหนบ้างครับสุดเรามีทั้งพื้นที่ในอ่าวไทยนะครับหัวเมืองชายทะเลกับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะจากศรีราชาหรือระยองไปส่วนภาคใต้สุราษฎร์ธานีสงขลาภูเก็ตนะครับในประเทศใกล้เคียงก็จะมีกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์พม่านะครับถ้าเรือลำใหญ่ๆหน่อยเราก็จะมีจากสิงคโปร์ไปจีนไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าธุรกิจสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะที่อยู่เมืองไทยธุรกิจกี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่เมืองไทยก็ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์วัดโดยตันเนตเรือนะครับตันเนตเรือคือวอลุ่มที่สามารถบรรทุกได้เรือในประเทศเรามีอยู่ประมาณ800,000ตันแสนนั่นคือเรือเล็กๆเรือ 3,000 ตันรวมๆกันแล้วแสนตันนะครับแต่ถ้าธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศเป็นเรือกักเก็บน้ำมันเนี่ยเรามีอยู่2,100,000ตันสองล้านเดี๋ยวส่วนใหญ่นี่ไม่ได้อยู่ในประเทศนะฮะหมายว่าไม่ได้ใช้งานในประเทศคือถ้าเทียบเป็นตันเนตนะครับแต่พวกนั้นจอดเฉยนะครับแล้วก็มีอีกประมาณ200,000กว่าตันเป็นเรือวิ่งระหว่างประเทศก็ยังใหญ่ใช่ครับเรือลำละ100,000ตันประมาณ2ลำแต่สำหรับที่เรียนอาจารย์ว่าในประเทศเนี่ยประมาณ 100,000 ตันเนี่ยมันประกอบด้วยเรือประมาณเกือบ30ลำแต่มันวิ่งเป็นเหมือนหนูถีบจักรครับเหมือนหนูถีบจักรเดี๋ยวไอ้คำว่า100,000ตันเนี่ยถ้าผมคือรู้ว่ามันเยอะนะแต่ว่านึกภาพไม่ค่อยออกถ้าบอกมันเป็นสักกว้างยาวอะไรผมว่างี้เรือเล็กประมาณต่ำกว่า 7,000 ตันเนี่ยยาวประมาณ120เมตร120กว้างยัง120เมตรนะกว้างประมาณ50เมตรโอ้โหกว้างประมาณ15เมตร15เมตร100สูงประมาณสัก7เมตรนี่ถูกเฉลี่ยเรือเล็กเรือเล็กครับถ้าเรือใหญ่เรือ 300,000 ตันน่ะ3สนามฟุตบอลครึ่งครับกว้างมีเรืออย่างนั้นด้วยมีครับกว้างอยู่ประมาณ60เมตรโอ้โหสูงประมาณ30เมตรครับอันนี้เรามีกี่ลำมาแบบนี้เรามีอยู่ทั้งหมด8ลำ8ลำครับถ้าเรือแสนตันเนี่ยกว้าง2สนามฟุตบอลครึ่งก็โทษยาว3สนามฟุตบอล2สนามฟุตบอลครึ่งกว้างก็ประมาณ40เมตรสูงก็ประมาณ20กว่าเมตรเข้าจะพยาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้แต่ออกไม่ได้ครับติดปากอ่าวแต่มีไหมวันดีคืนดีแล้วก็จัดเตะฟุตบอลเชื่อมกันเมื่อกี้ระหว่างเรือแต่ละระหว่างเรือมันถ้าเล่นตะกร้อได้ครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีพวกท่อทางเกกาเต็มไปหมดไม่ใช่ว่าเรียบๆแต่บางทีเราเห็นนะเรือใหญ่ๆเรือทะเล
เขาจะมันเรียบหมดเลยนะมองเรียบเลยนะขึ้นอยู่กับประเภทของเรือครับอาจารย์เรือเนี่ยจะมีของผมเรียกแทงเกอร์เคมีคอลแทงเกอร์ปิโตรเลียมแทงเกอร์ถ้าเรือเรียบหมดอ่ะอาจจะเป็นเบาคือฝาพอบรรทุกสินค้าเสร็จปิดฝาระวังเรียบหมดครับอย่างนี้ก็คือไม่สามารถจะเอาไปบรรจุอย่างสมมติข้าวสารหรือว่าทรายไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อมันเฉพาะของเหลวอย่างเดียวครับแต่สรุปก็คือว่าธุรกิจส่วนใหญ่เลยอยู่เมืองนอกหมายก็ระหว่างไทยกับนอกจะมาเป็นการส่งออกนำเข้าอะไรมากกว่าใช่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าแบ่งสัดส่วนเนี่ยโดยส่วนของรายได้เนี่ยเช่นเดียวกันครับจะอยู่เมืองนอกเยอะกว่านะครับจะนำเงินเหรียญเข้ามามากกว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นส่วนซัพพอร์ตโลจิสติกนะของการขนส่งพลังงานน้ำมันคือผมใช้คำว่าพลังงาน energy แล้วกันนะครับในประเทศเช่นน้ำมันจะไปภาคใต้เนี่ยไม่มีท่อเราขนไปให้น้ำมันจะขายไปต่างประเทศเราขนให้น้ำมันจะขายไปทางฝั่งตะวันตกพม่าหรือภูเก็ตเราขนให้ทีนี้เราเนี่ยขนน้ำมันที่กลั่นแล้วถูกต้องหรือว่าเคมีที่ทำมาแล้วใช่ครับแล้วก็ส่งไปต่างประเทศส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ไปต่างประเทศแต่ว่าน้ำมันดิบเราขนไหมน้ำมันดิบเรากักเก็บไว้ที่เราทำงานร่วมกับบางจากนะครับเรามีเรือ300,000ตันอยู่ในเกาะสีชังลำหนึ่งนะครับอันนี้เก็บน้ำมันดิบให้บางจากเก็บแล้วก็เอาเข้าโรงกลั่นแต่ไม่บรรทุกเดินทางแบบที่เขาบอกเรือน้ำมันที่กองเรือน้ำมันอันนั้นไม่เกี่ยวกับเราจริงๆแล้วมี2ลำครับแต่นั้นเป็นการร่วมทุนกับทางไทยออยล์ตะหากอันนั้นขนน้ำมันดิบเป็นหลักเลยดิบเป็นหลักแต่จริงๆก็คือพวกขนน้ำมันดิบนี่เขายิ่งใหญ่กว่านี่อีกใช่ไหมก็เหลือ300,000ตันนะครับใช่ใช่เพราะว่ามาใช้ทั้งประเทศอ่ะไอ้นี่แค่ว่าส่วนเกินอะไรใช่ไหมที่ผมว่ากันเสร็จแล้วมีส่วนเกินก็เราก็เอาขนไปขายที่สิงคโปร์อย่าเรียกว่าส่งเกินส่วนเกินครับน้ำมันดิบเนี่ยนะครับโทษพอกันแล้วเป็นน้ำมันสุกน้ำมันสุกมีทั้งใช้ในประเทศขนผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งออกทางเรือเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 30-40% ของผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ในประเทศที่ขนทางเรือนะครับแล้วสำหรับที่ขนต่างประเทศก็เป็นอีกล็อตนึงที่ขนออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในช่วงแต่ละซีซันนิ่งเนี่ยปริมาณความต้องการในประเทศเป็นยังไงต่างประเทศเป็นยังไงถ้าในประเทศเหลือก็ส่งออกถ้าในประเทศไม่พอก็ยังไม่ส่งออกอันนี้ขึ้นกับplanning การวางแผนของโรงกลั่นของเราทั่วไปทีนี้เดี๋ยวผมขอแทรกที่หนึ่งสงสัยคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเขาขนน้ำมันกันทางท่อแล้วเราก็เห็นแต่ท่อทำไมในประเทศทำไมยังต้องใช้เรือขนเนี่ยคือในส่วนของภาคใต้นะครับเรายังใช้เรืออยู่ไม่มีท่อลงไปอ๋อยังไงภาคใต้เนี่ยยังไงก็ต้องยังใช้เรือเพราะว่าท่อที่ส่งไปเนี่ยจะไปทางตะวันออกหรือขึ้นเหนือในส่วนของภาคใต้เนี่ยยังใช้เรือครับแต่ข้างในนี่มันไม่เรือเข้าไม่ได้ทำไมฮะต้องใช้รถอ๋อไม่มีทางจะขนน้ำมันไปภาคเหนือโดยใช้เรือมีไหมล่องเจ้าพระยาไหมมีแค่อยุธยาครับแต่เป็นเรือขนาดเล็กเอ้ยยังมีอ่ะยังมีครับยังมีทำไมไม่ใช้รถเลยอยุธยามันใกล้นิดเดียวมันนี้ครับเขาจะมีคลังยกตัวอย่างของโรงกลั่นมีคลังอยู่แถวแม่น้ำนะครับก็จะใช้เรือขนาด 700,000 ลิตรขนไปเรือขนาดเล็กเรือ 2,000 ตันนี่ประมาณ2ล้านลิตรครับก็เรียกว่าถ้าตราบใดที่อะไรนะเรายังมีน้ำมันส่งไปทางใต้ยังไงเรือก็ยังต้องมีงานทำดูภาพตรงนี้ครับแต่ว่าเราคงต้องพักตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับว่าบริษัทพิม่ามารีนนะครับซึ่งทำหน้าเรื่องของการขนส่งน้ำมันขนส่งเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับพักสักครู่ครับWe'll be right back.
นี้ท็อกครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.พริมามารีนนะครับคุณว่าที่เรือตรีชาญวิทย์อนัคคกุลนะครับซึ่งก็ได้คุยเราฟังแล้วว่าคือเป็นกองเรืออะไรกองเรือส่งครับน้ำมันนะแต่ตะกี้บอกมีปิโตรเคมีด้วยมีเคมีด้วยครับช่วยเล่านิดหนึ่งว่ามันสัดส่วนเป็นยังไงครับแล้วเคมีอะไรที่เราส่งก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยเคมีที่บ้านเราผลิตออกมาเนี่ยมีส่วนใหญ่ก็ใช้บนบกนะครับส่งทางรถอะไรไปก็มีบางส่วนที่ส่งออกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวก็มีส่งทางเรือเพราะว่าโดยปริมาณวอลุ่มของเคมีที่ส่งทางเรือเนี่ยเมื่อเทียบกับต้องส่งทางรถเนี่ยส่งทางเรือคุ้มกว่านะครับเพราะไปถึง5ล้านลิตรใช่ๆแต่ว่าทางเรือนี่มันก็ต้องขึ้นเจ้าพระยาไปไม่ครับส่วนใหญ่แล้วจะขนจากศรีราชาครับนะครับไปที่มาตาพุทธเพราะมาตาพุทธเป็นแหล่งรวมของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีก็จะมีพวกพาราไซลีนมิกไซลีนไซโคเฮกเซนนะครับพวกนี้แหละที่เราขนมีอะไรบ้างนะฮะพาราไซลีนมิกเซลีนมิกเซลีนไซโคเฮกเซนอันนี้เป็นตัวอย่างผมฟังเร็วๆได้ยินว่าเฮโรอีนไซโคเฮกเซนแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยใช่ไหมส่วนใหญ่คือส่งน้ำมันส่งน้ำมันครับเป็นหลักถ้ามองเคมีเนี่ยไม่ถึง 5% ไม่ถึง 5% สรุปก็คือส่งน้ำมันครับแต่ทีนี้ส่งน้ำมันน่ะมันมีโอกาสไหมว่าอีกหน่อยคนทยอยเลิกใช้น้ำมันโอ้ใช้อะไรโซลาร์เซลล์ใช้แสงอะไรพวกนั้นก็มีโอกาสครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่เราก็ศึกษาแล้วเตรียมข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะส่วนของเชลที่เขาศึกษาเชฟรอนถ้าเรามองในภูมิภาคอันแรกก่อน EV car เนี่ยบ้านเราต้องยอมรับนะครับมาแน่แต่แฟคซิลิตี้ไอ้อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยพร้อมแค่ไหนนะครับแค่บริเวณที่จะปลั๊กสำหรับเชื้อเพลิงเป็นยังไงนะครับสรุปว่าถึงจะใช้โซล่าหรือพลังงานไฟฟ้าการได้มาซึ่งพลังงานยังคงหนีไม่พ้นจากน้ำมันนะครับหรือจากที่เป็นไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากโซล่าเพราะว่าพลังงานทดแทนเรื่องโซล่าและลมบ้านเรายังต้องอีกเยอะนะครับถ้าไปดูแผนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ต้องใช้เวลาผมมองว่าอย่างน้อย 10-15 ปีในสตดี้ของเชลฟอรัมเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยยังมองไว้เลยว่าสำหรับภูมิภาคเอเชียเนี่ยพวก EV คันจะประมาณ 30% แม็กซิมัมจากรถ100คันนะครับทีนี้มันเรื่องการส่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไหมครับลักษณะก็คือว่าส่งไปอ่ะแต่ขากลับตีรถตีเรือเปล่ากลับมาถ้าในประเทศจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เราต้องส่งไปสิงคโปร์เราจะน้อยครั้งที่เราจะตีเรือเปล่ากลับทำไมฮะเราจะหาคาร์โก้กลับแต่ว่าคาร์โก้ก็ต้องเป็นของเหลวเป็นน้ำมันนะครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นแต่ละช่วงของซีซั่นหรือช่วงที่โรงงานมีการชัตดาวน์เนี่ยพอไปตรงสิงคโปร์เราส่งบางตัวออกไปนะครับมันก็จะมีเขาเรียกG base ของน้ำมันไฮสปีดน้ำมันมอเตอร์แก๊สโซลีนกลับมานะครับหรือเราส่งเรือขึ้นจีนเป็นเคมีพันไปเราก็หาโปรดักที่เข้าเวียดนามกลับมาเวลาที่คาร์โก้ขากลับเนี่ยเราถือเป็นโบนัสซึ่งให้กับกองเรือแต่ส่วนใหญ่นี่เราส่งออกเยอะนำเข้านี่อาจจะ 10% 20% ใช่ครับใช่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ถามคู่แข่งบ้างในเมืองไทยมีหรือว่าต่างประเทศเข้ามาแย่งมาแย่งธุรกิจอะไรบ้างครับเราใหญ่ขนาดไหนครับถ้าถามว่าเราใหญ่ไหมเรายังไม่ใหญ่พอนะครับ เราก็พยายามเติบโตไปทีนี้กลยุทธ์ของผมหรือกลยุทธ์ของพีม่าในแง่ของผลของบริษัทเราพยายามไม่ให้มีคู่แข่ง เราใช้ทรีตคู่แข่งเป็นเพื่อนซะทำ strategic ของเพื่อนยกตัวอย่างเนี้ยเราคร่าวๆตอนนี้เรือเพื่อนบ้านเราในมาเลเซียเขาเป็นกองเรือที่ใหญ่กว่าเราเยอะเลยเราก็เข้าไปทำ strategic partner กับเขาสร้างผลประโยชน์ร่วมนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าถ้าเรามองคู่แข่งแล้วเราเบ่งอึ่งอ่างที่เราเบ่งเดี๋ยวตัวแตกตายครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจับมือกับเขาแล้วก็สร้างกองเรือไปด้วยกันแต่ว่าบริษัทไทยก็มีกองบริษัทเรือแบบนี้แบบเราเลยมีครับแต่ถ้าอาจารย์เราเริ่มดับสักเท่าไหร่ในประเทศไทยก่อนเราครับของเราเนี่ยตอนนี้2ล้านกว่าตันประมาณ2ล้าน2.5 ล้านเดดเวทตัน
ใหญ่ที่สุดตอนนี้รองจากเรา 40,000 กว่าตันเดี๋ยวแสดงว่าเราอันดับ1เหรอในประเทศแต่2ล้านเขาเข้า 40,000 ครับโอ้โหนี่มันห่างกันเยอะนะครับไอ้ผมสงสัยนี้ถ้าสมมติว่ามีใครที่เขาจะมาทำแข่งจริงๆสมมติว่าอาจารย์นิเวศมีเงินลงทุนตั้งบริษัทแล้วก็แข่งกันเลยเนี่ยยากไหมครับคนจะมาต้องดูโปรเซสให้อธิบายโปรเซสให้อาจารย์ฟังนะครับในการที่จะให้ลูกค้าใช้เราเนี่ยต้องขึ้นกับความเชื่อมั่นเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นในคุณภาพบริการและบริหารครับเชื่อมั่นในการตรงต่อเวลาเชื่อมั่นในสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเชื่อมั่นว่าเราสามารถดูแลสินค้าเขาได้โดยคุณภาพคงที่และปริมาณไม่สูญหายครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเรื่องที่สองคือในความเชื่อมั่นนั้นเขายึดหลักอะไรสำหรับเรือน้ำมันเนี่ยถ้าเมเจอร์ออยล์เขาจะมีระบบนะครับเช่นอยู่ดีๆผมเป็นเรือ A จะเข้าไปในบริษัทเมเจอร์ B เนี่ยผมอยู่ดีผมเข้าไปเนี่ยเขายังไม่ใช่อาจารย์หรอกเขาต้องดูเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจารย์ส่งคนมาดูระบบชิปแมเนจเมนต์ว่าอาจารย์บริหารจัดการเป็นยังไงถ้าเขาให้สกอร์ต่ำอาจารย์ก็ไม่มีโอกาสไปทำธุรกิจกับเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎข้อบังคับไม่ว่าจะ IMO นะครับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศองค์การร่วมเราเรียก OCMF ของบริษัท Major Oil ที่ออกกฎข้อบังคับต่างๆการตรวจเรือการบริหารจัดการเรือซึ่งแต่ละระบบที่ผมกล่าวเขาจะมีขบวนการในการขั้นตอนมาตรวจสอบมา verify ว่ากองเรืออาจารย์เนี่ยเหมาะที่เขาจะใช้บริการหรือไม่นะครับเดี๋ยวคำถามต่อไปครับคู่แข่งเราตกลงตอนนี้ก็คือต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์ผมพูดถูกไหมทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียมาเลเซียเขาก็คือเขาก็มารับเหมือนกันรับบริษัทในไทยหรืออินเตอร์ในไทยนี่แหละรับขนให้เชลให้ค่ายตัวใครไปสิงคโปร์เหมือนกันไปเหมือนกันครับอย่างนี้เนี่ยเรามี market share สักกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยใน market share สำหรับเรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับสิงคโปร์ที่เข้ามาบ้านเราจะเข้าเป็นเรือใหญ่เรือ30,000หรือ50,000ตันขึ้นไปนะครับเรือเราที่ออกไปในภูมิภาคนี้จะเป็นเรือเล็กใหญ่ที่สุดคือประมาณ 5,000 ตันถึง 7,000 ตันเพราะฉะนั้นมันคนละสเกลกันนั้นในเวลาที่เราเอาคาโก้ลงไปเนี่ยนะครับมันจึงหาคาโก้ง่ายที่จะกลับสรุปว่าเขาอ่ะใหญ่กว่าเราเยอะละเพียงแต่ว่าในส่วนที่เป็นเล็กหน่อยซึ่งเขาจะไม่สะดวกละจะเป็นธุรกิจของเราที่เขาจะปล่อยให้เราทำโอกาสของเราเป็นโอกาสของเราเขาคงไม่อยากปล่อยเราครับแต่เขามองดูสเกลแล้วมันเขาไม่คุ้มเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเรือเล็กเพื่อไงแสดงว่าเราก็คือเป็นปลาเล็กที่ไปหากินช่องว่างว่าคนอื่นเขาทำสู้เราไม่ได้หรอกเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำอย่างนั้นครับทีนี้มาประเด็นใหญ่สำคัญมันคิดยังไงมันเหมือนเรือที่เขาบอกว่าระวังเรือไอ้เรือนู้นเรือนี้ที่เขามีแบบอินเตอร์เลยนะว่าเรือตอนนี้ค่าระวังเรือขึ้นระวังเรือมันเกี่ยวกับเราไหมต้องอย่างนี้ครับในเรื่องเรือเนี่ยมันก็จะมีสถาบันที่จะมาดูแลและแนะนำผู้เช่านักลงทุนต่างๆว่าค่าระวางของเรือบอลติกเป็นอย่างนี้นะอันนั้นคือเป็นเรื่องของเรือเบลเรือเบลคือเรือสินค้าเทียบของนะครับสำหรับเรือน้ำมันก็จะมีเหมือนกันแต่จะเป็นเรือขนาด 50,000 ตันแสนตันเรือสี่ยักษ์ไปนะครับเรือเล็กๆมีไหมไม่เรือเล็กๆยังไม่มีครับแล้วเราตั้งราคายังไงเวลาที่เราทำอะไรเราจะคำนวณสรุปง่ายคือ cost plus มีต้นทุนเท่าไหร่บวกแล้วก็บอกว่าจะเอาไหมไม่ฮะแต่ในขนาดเดียวกันอาจารย์ต้องเช็คตลาดด้วยว่าไอเรือขนาดนี้มันมาอยู่เมืองไทยมีกี่ลำราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ไปมีกันตรงนั้นเพื่อไงว่าก็ตามกันแต่ว่าทุกคนเอากำไรหมดต้องมีกำไรที่เหมาะสมครับอาจารย์เพราะเรือใหญ่บางทีเจ๊งนะใช่เพราะว่าคือราคาอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รับคุณก็ไม่ได้ลูกค้ายิ่งช่วงนี้เรือใหญ่อาจารย์ราคาขึ้นนะครับใช่ๆเฉพาะช่วงนี้มันลงมานานใช่มันลงมานานช่วงใหญ่ราคาขึ้นครับเรือ VLCC เนี่ยเขาเรียก World Scale นะครับราคาขึ้นไปร้อยกว่า World Scale แต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยแล้วค่าระวังเรือเล็กอย่างของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าบอกว่า Cost Plus เนี่ย Cost มันก็ไม่คอสเราก็เท่าเดิมอ่ะพนักงานเท่าเดิมน้ำมันก็ใช้น้ำมันหน่อยอะไรหน่อยมันจะมีปัญหาเรื่องของตัวโอเปกโอเปอเรติ้งคอสเพราะน้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงมันเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จะเป็นตัวกำหนดใช่แต่ว่า
แต่ว่าอันนั้นคือน้ำมันที่เราใช้ในเรือเราถูกไหมครับที่บรรทุกนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับทีนี้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นต้นทุนที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากต้นทุนเยอะเหมือนกันนะครับตัวน้ำมันเนี่ย 30-40% ของเรานี่ต้นทุนน้ำมันใช่ครับก็เป็นน้ำมันดีเซลใช่ไหมใช่น้ำมันเตาครับอาจารย์อ๋อน้ำมันเตาน้ำมันเตาครับนี่เตาคือน้ำมันดำนะครับแล้วในต้นปีหน้าเนี่ย MO 2020มาจะบังคับน้ำมันเตากรรมฐานต่างนั่นแหละสิทีนี้เขาถามว่าแล้วราคามันเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ยังไม่มีใครให้ definition ที่แน่นอนว่าราคามันจะเท่าไหร่แต่ถ้าเราประมาณการเนี่ยมันจะขึ้น ประมาณตัน200เหรียญต่างจากเซตปกติที่เราใช้แสดงว่าเราต้องขึ้นราคาใช่ครับอย่าบอกว่าเราขึ้นราคาครับ เราต้องปรับราคาให้เข้ากับตลาดครับแค่ปรับราคาก็คือปรับราคาตามน้ำมันเตาครับแต่ว่าของเราใช้น้ำมันอื่นไม่ได้ดีเซลได้ไหมได้ครับมันไม่คุ้มดีเซลสูงกว่าน้ำมันเตาเยอะครับต้องใช้น้ำมันเตาครับแต่เราเนี่ยจะไม่ขนน้ำมันเตาถูกไหมเรามีครับมีน้ำมันเตาเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันนี่ครับแล้วยิ่งเรือ floating storage ของเราเราเก็บน้ำมันเตา6ลำนะเราเก็บน้ำมันแต่น้ำมันเตาที่เราเก็บเป็น low ultra low sulfur ซึ่งกรรมฐานต่ำ 0.1% ต่ำมากเอาเข้ามากับมานิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดี๋ยวนะเรือเราเนี่ยระบบบรรทุกหลายอย่างครับถ้าตอนเนี้ยเรือลำเนี้ยบรรทุกน้ำมันดีเซลครับเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยจะไปเปลี่ยนบรรทุกเบนซินเดี๋ยวเปลี่ยนไปได้ครับได้โดยที่เราต้องมีต้นทุนในการล้างมีครับมีครับเหรอต้องล้างต้องล้างครับต้องเกลี่ยถ้าดีเซลไปบรรทุกพวกมอเตอร์แก๊สโซลีนเนี่ยล้างไม่เยอะฮะมอเตอร์แก๊สโซลีนมาดีเซลก็ล้างไม่เยอะแต่ว่าอาจารย์ต้องเสียเวลาในการเขาเรียกว่าเอาไอ้เวเปอร์ของไอ้พวกนี้ออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเตาไปดีเซลเนี่ยล้างเยอะครับหรือพวกเคมีเงี้ยเองนี่ยุ่งไหมเพราะว่าถ้าบรรทุกเคมีเนี่ยเรือเราบรรทุกน้ำมันมาบรรทุกเคมีนี่มันก็เสียคุณภาพเลยต้องเรียนอาจารย์นิดครับว่าโดยกฎข้อบังคับสากลระหว่างประเทศผมเป็นเรือน้ำมันผมบรรทุกเคมีไม่ได้แต่ถ้าเคมีมาบรรทุกน้ำมันเนี่ยได้นะครับทีนี้มันก็จะมีกระบวนการหรือมีวิธีการที่จะล้างถังหนึ่งโดยใช้วิธีโอเปอเรตติ้งก็คือใช้วิธี product ที่เหมาะสมก่อนจะเป็นเคมีเพื่อจะล้างให้น้อยหรือจากเคมีมาเป็นน้ำมันเตาก็มีวิธีการที่ล้างแต่เราทำไหมหรือว่าเราทำครับนึกว่าเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาอะขี้เกียจล้างไอเรือถ้าบรรทุกอะไรกับบรรทุกอย่างนั้นอะมันไม่ได้มันอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กระบวนการในการจัดสรรตารางเรือให้เหมาะสมถ้าจัดสรรไม่ได้ล้างก็ต้องล้างอาจารย์ผมเรือจอดเฉยๆเนี่ยเสียตังค์นะครับอาจารย์เรามีคำวันนี้ไหมครับ capacity มีครับ utilization มีครับเช่นถ้าช่วงนี้ใช้ตั้ง 80% ช่วงนี้ 60% เหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยครับอัตราบรรทุกตอนเนี้ยของเราสักเท่าไหร่ต้องเรียนครับอาจารย์มันต้องแบ่งเป็นลำก่อนอัตราบรรทุกแต่ละลำเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า 80% เลยนะแต่ผมเฉลี่ยตอนนี้90 92แสดงว่าคือลูกค้าเราแน่นมากอันนี้คือ capacity กันนะครับใช่ๆทีนี้ utilization rate เนี่ยเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 93% โอ้ครับมันก็จะมีช่วงที่ maintenance ช่วงของตรวจเรืออะไรพวกนี้พูดง่ายๆพูดว่าบรรทุกไปเนี่ยต้องรีบเลยเดี๋ยวก็กลับมาบรรทุกใหม่อะไรใหม่คือเรา utilization เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่ารีบเดี๋ยวลูกค้าว่าผมรีบแล้วปั๊มก็ไม่หมดมีโดนตรวจจับความเร็วไหมครับโอ้ไม่มีครับอยู่ในเรือนี่ก็ต้องรีบทางรถนะไม่มีใครมาตรวจจับเขาไม่บังคับเหรอฮะไม่ครับเรือเนี่ยความเร็วของเขาเร็วที่สุดนะครับก็คือประมาณ13-14 knots 13-14 knots 1 knot เนี่ย 1.8 กิโลต่อชั่วโมงครับครับก็ประมาณไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อ20กิโลอาจารย์ถาวรวิ่งเร็วกว่านี้เองไม่ได้ครับเพราะมันมูฟไปด้วยมวลขนาดใหญ่อ๋อแล้วมันก็จะเป็นความเร็วขนาดนี้โดยประมาณของครับเป็นเค้าเรียกอีโคโนมิกสปีดครับครับไอ้เรือแต่ละลำมันแพงมากมั้ยแล้วมันต้องใช้เวลามันใช้ได้นานขนาดไหนพวกนี้อย่างนี้ครับอาจารย์เรือแต่ละลำเนี่ยถามว่าขึ้นอยู่กับไซส์ของเรือ 3,000 ที่เราต่อจากจีนเนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จกว่าจะเอาถึงมาโอเปเรตได้อยู่ที่มันไม่เกิน6ล้านเหรียญเรือใหม่นะครับต่อจีนนะครับถ้าต่อญี่ปุ่นแพงกว่านี้เราก็เอาจีนเนี่ยหรือว่ามันญี่ปุ่นเขาดีกว่ายังไงญี่ปุ่นดีกว่าครับมาตรฐานดีกว่าเนื้อเหล็กดีกว่าแต่ถ้ามาทำเป็นทาง
economic of scale เนี่ยมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กนั้นเราก็เลยดูว่าอะไรดีที่สุดต่อจีนอ่ะต่อจีนเราต้องส่งคนไปคุมเราต้องปิด risk ทั้งหมดนะครับถ้าต่อจีนเรามองไว้ใช้ประมาณ20ปีแม็กซิมัมต่อญี่ปุ่นได้25ถึง30ปีคุณภาพงานไม่เหมือนกันลำนึงแค่6ล้านเหรียญอันลำเล็กนะครับลำ 3,000 ตัน6ล้านกับ180ประมาณ200ล้าน200ล้านบาทถ้าลำใหญ่ลำ VLCC เรือ17ปี18ปีเราซื้อมาประมาณ30ล้านเหรียญโอ้โหไป900ล้านเลยนะครับไอ้พวกนี้จะใช้ได้ก็ถ้า17ปีใช้ได้อีก8ปีถ้าใหม่ๆ VLCC ประมาณ100กว่าล้านเหรียญของเราเนี่ยปกติเราซื้อเรือใหม่ไหมหรือว่าถ้าเรือเล็กๆเราซื้อเรือใหม่ครับเราซื้อเรือใหม่เราสั่งต่อให้อาจารย์แต่ถ้าเรือใหญ่เราซื้อเรือเก่าเรือใหญ่เนี่ยด้วย economic of scale ณปัจจุบันเราซื้อเรือเก่าซื้อเรือ second hand เรากำลังแพลนว่าถ้าเราได้คอนแทคยาวสำหรับเรือใหญ่ในการขนน้ำมันดิบเราจะต่อเรือใหม่โอ้แล้วใช้เวลาต่อนานนะประมาณเรือใหญ่วันสองปีครึ่งอ๋อสองปีครึ่งเออแล้วมันมีแบบเรือบรรทุกทั่วไปไหมที่ผมบอกว่าช่วงเนี้ยราคาไม่ดีคนก็ตัดเรือกันทิ้งใหญ่เลยมีครับแล้วเรามีไหมว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยดีไม่ตัดเรือทิ้งหรือซื้อเรือใหม่อะไรเงี้ยก็มีไหมหรือว่าผมเราไม่เกี่ยวมีเมื่อปี61นะครับไอ้ floating storage unit เนี่ยมันเริ่มตัดเทรนของตลาดมันแย่ตอนนั้นเราก็ขายแล้วตัดออกไป2ลำนะครับแต่ตอนเราตัดเนี่ยเราต้องดูราคาเหล็กในตลาดด้วยตัดยังไงให้ขายแล้วยังคงมีกำไรอยู่หรือขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุดนั้นเหล็กในตลาดเนี่ยมันมีเคอร์ฟของมันตอนที่เราขายตอนนั้นเราขายไป430เหรียญต่อตันตอนนี้เหลืออยู่370ตอนนี้ยังไม่น่าขายโอ้นี่ถึงขนาดต้องตัดขายทิ้งเลยครับเพราะเรืออายุมันเยอะด้วยแล้วถ้าเราเก็บไว้คอสเมนเทนแนนซ์มันสูงแล้วตลาดมันซบเซางั้นเราเลือกที่จะตัดดีกว่าแล้วเรือเราเฉลี่ยแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้16ปีกว่าครับทั้งกองเรือถือว่าเก่าไหม16ปีเนี่ยถือว่าเป็นสาวก็วัยกำดัดนะครับจริงเหรอเรือเขาไม่ค่อยผูกเพราะว่าต้องหยุดตรงนี้แหละครับมันชักจะไปเรื่องไปเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องธุรกิจเรื่องตัวเลขคืออาจารย์นี่เดี๋ยวจะดูตัวเลขนิดนึงว่ากำไรขาดทุนเป็นยังไงครับพักสักครู่ครับครับวันนี้เรากำลังคุยอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.พริมามารินนะครับว่าที่เรือตรีชาญวิทย์อนัคกุลนะครับเราปิดเบรกไปเมื่อสักครู่นี้ตรงที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นสาววัยกำดัดผมว่าน่าสนใจประเด็นนี้ต้องเจาะลึกกันต่อถามต่อเลยแล้วจะโตยังไงสาววัยกำดัดโตครับมีแผนโตยังไงมีแผนโตสำหรับสาววัยกำดัดซึ่งจะกำดัดหนักไปอีกนะครับไม่ใช่สาวแก่นะครับก็ในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราในปีนี้เราคงทำดีลิเวอรี่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรามอบคุยกับทางนักลงทุนไว้นะครับแล้วก็ผลกำไรน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับในปีหน้าก็คงมีการเพิ่มขนาดของกองเรือเพิ่มกองเรือใช่ครับแล้วมันมีธุรกิจพอครับอย่างนี้ครับอันแรกคือทดแทนเรือเก่าที่หมดอายุนะครับอันที่สองก็ขยายธุรกิจไปในส่วนของลูกค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยใช้เราเขาแค่คนอื่นอยู่ใช้คนอื่นแต่ก็ต้องไปแย่ง
ไม่ถึงก็แย่งครับเพราะเรือคนอื่นเขาเริ่มเก่าแล้วผมก็เลยต้องเอาสาวๆไปแบงค์เขาเป็นธรรมชาติครับอาจารย์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเรือใหญ่ๆเราก็มองนะครับว่าเราจะมองเรือขนาด 50,000 ตันสำหรับขนน้ำมันให้กับจากโฟลติ้งโซเลตของเราไปยังที่ต่างๆนะครับเดิมเรามองเรือเป็นขนาดแสนตันไว้นะครับในขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเรือ 50,000 ตันใน Economy of Scale บริเวณภูมิภาคเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนของเรือโฟลติ้งโซเลตยูนิตซึ่งเรากำลังมองตลาดว่าเราน่าจะเพิ่มบินสักลำหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวคงต้องดูช่วงปลายปีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของdiversify เป็นเรื่องอื่นๆซึ่งเรามองไว้นะครับในเรื่องของที่เรามองเรื่องของเพื่อจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคเราอาจจะไปจอยกับสิงคโปร์หรือมาเลย์อะไรเงี้ยนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อขยายกองเรือออกไปสู่ภูมิภาคได้นะครับไอ้ floating storage เนี่ยมันมีเครื่องไหมมีครับทุกอย่างมีเครื่องหมดแต่ว่ามันแล่นได้เหมือนเรือปกติแล่นได้ครับแต่เราดีแคลร์เขาเป็นโฟลติ้งนี้พอดีแคลร์เขาเป็นโฟลติ้งเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะดูแลเขาให้สามารถที่จะไม่งอยเปียเสียขานะครับใช่ๆแต่ว่าในเมื่อมันเป็นโฟลติ้งเนี่ยทำไมเราต้องใส่เครื่องดีๆเข้าไปไม่ครับมันมากับเรือครับอาจารย์เราไม่ได้ไปต่อเรือใหม่นะครับเราไปดูเรือซึ่งอายุ 17-18 ปีซึ่งเขาจะขายหรือเขาจะเอาไปสกาวอย่าเรียกเรือกลางว่าเรือที่มีคุณภาพอาจารย์แต่ว่าคือถ้าไม่เอาก็เขาอาจจะไปตัดทิ้งละใช่ครับแล้วก็เพียงแต่เอามาใช้เป็นโฟลติ้งครับโฟลติ้งแล้วไม่แล่นเท่าไหร่ไม่แล่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาที่เราเอามาเนี่ยเราต้องมาดูว่าลูกค้า requirement อะไรเราต้องติดอุปกรณ์อะไรเช่นอุปกรณ์ blending นะครับอุปกรณ์ heating สำหรับเรือขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับ heating เพื่อน้ำมันบางชนิดมันต้องเอาอุณหภูมิเข้าไปช่วยให้มันมีจุดไหลเทที่ดีเอ๊ะพวกนี้เขาจอดเฉยๆนี่มันเกิดเจอพายุเจออะไรมีปัญหาบริเวณที่เราจอดเนี่ยมันจะถูกprotection โดยธรรมชาตินะครับมันบริเวณที่ถูกกำหนดไว้แล้วมันจะนิ่งเลยใช่ไหมนิ่งครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีสมอเรือลงไปใช่มีทั้งแบบมีสมอเรือแล้วก็มีทุ่นผูกเรือครับมีหลายอย่างครับอาจารย์แล้วกระแสน้ำบริเวณนั้นต้องไม่แรงมากเพราะถ้าแรงมากไอ้สมออย่างเดียวมันเอาไม่อยู่มันห่างฝั่งเยอะไหมในตันหยงประปัดห่างไม่เยอะฮะอาจารย์ประมาณ10ไมล์อย่างนี้ต้องไปเช่าที่จอดไหมต้องเช่าจริงหรือเปล่าทุกอย่างไม่มีฟรีครับทะเลอ่ะถ้ามันเป็นพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้จอดทำนี่คือของทางการใช่ของทางการครับเขาก็ค่าเช่าเก็บค่าเช่าเจ็บคิดเป็นรายเดือนคิดเป็นรายเดือนครับตามจำนวนตันเนตของเรือโอ้ผมไม่รู้ถ้าที่จริงมันออกห่างจากฝั่งไปเกิน12ไมล์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่ามันอยู่ในเวิร์กเขาเก็บครับพอถือเป็นนั้นนะแต่ในการเก็บนั้นก็ให้การดูแลนะครับในการเรื่องของ security เรื่องของ safety นะครับเรื่อง environment เขาให้การดูแลหมดเราต้องมีคนเฝ้าเหมือนกันนะเรือพวกนี้เรามีครับมีลูกเรืออยู่ประมาณเรือใหญ่เนี่ยประมาณ40คนที่จะต้องที่จะคอยเพราะมันโอเปเรตตลอดครับมันมีเรือมาส่งน้ำมันมีเรือมารับน้ำมันว่าแต่ว่าพนักงานเราเนี่ยลูกเรือเราเนี่ยคนมีต่างชาติไหมมีครับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมีครับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมีครับกัปตันคงไม่ใช่อย่างนี้ครับต้องเรียนอาจารย์นิดนึงว่าคนไทยเนี่ยพอโตเราพยายามบิ้วนะครับพอโตระดับหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากอยู่เรือแล้วเพราะเราไม่ใช่ซีแมนแบบพวกสแกนดิเนเวียหรืออย่างพวกอินเดียหรืออย่างจีนพวกนี้ก็จะขึ้นบกน้อยเราพยายามบิ้วกับตันขึ้นมาตอนนี้เรามีต้นคนและกับตันที่เป็นคนไทยอยู่ประมาณ 3-4 คนเองที่เหลือเนี่ยต้องขอยกเอ็กซ์เพรสชั่นจากกรมเจ้าท่าแล้วก็พยายามสร้างคนไทยขึ้นไปมันมีพวกขโมยน้ำมันไปขายพนักงานเราอะไรเงี้ยขโมยไม่ครับแอบถ่ายน้ำมันเขาไม่ได้ครับเรามีระบบตรวจสอบระบบควบคุมนะครับทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางเรียนเลยว่ามีทางปลอมปนน้ำมันดูดน้ำมันออกเอาน้ำเติมเหมือนอย่างเขาบอกอะไรลดขนน้ำมันที่ก็จะทำเอาไม่ได้ครับไม่ได้นะยิ่งถ้าเรือเล็กๆเนี่ยเรามีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งคืออาจารย์ต้องมองอย่างนี้อันแรกเลยมนุษย์จะทำอย่างนั้นได้คือความเป็นอยู่ไม่ดีถ้าความเป็นอยู่ดีเขาไม่อยากเสียพื้นที่นาเราสร้าง culture แล้วก็ความรู้สึกให้เขารักที่นาที่เขาทำถ้าเขาไม่รักที่นาอาจารย์จะเจอปัญหาตรงนั้นลูกเรือพวกเนี้ยคำว่าต่างชาติก็คือเราบ้านเราเนี่ยใช่ไหม
เรือขนาดใหญ่ครับอาจารย์ถ้าเรือขนาดเล็กเนี่ยเป็นคนไทยหมดคนไทยครับแล้วพวกนี้เขาอยู่ทะเลยาวนานเออพวกนี้เดือนนึงนี่อยู่กี่วันแบบตอนนี้เราให้3เดือนพักเดือนโอ้เอางั้นเลยครับ3เดือนพักเดือนแต่ตอนที่อยู่เรืออยู่ทะเลนี่ก็อยู่กันทั้งครับตลอดก็เวลาเรือเข้าฝั่งก็มีแป๊บเดียวฮะอยู่ประมาณ15ชั่วโมงก็ต้องออกละครับอาจจะขึ้นไปเดินซื้อกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยพอได้โอเคเราดูตัวเลขตัวเลขตัวเลขอาจารย์ถาวรอ่ะมาอาจารย์ถาวรชื่อหน่อยช่วยทีหน่อยจะได้สะดวกดูตัวเลขของบริษัทนะครับนะดูกล้องช่วยจับนิดนึงฮะโอเคครับได้ละรายได้รวมนะครับดูละดูตรงนี้เลยฮะว่ารายได้รวมเนี่ยปี60 4,690 ขึ้นมาเป็น 4,700 นิดเดียวนะแต่ว่าปี62ครึ่งปีเนี่ย 2,500 อันนี้คูณ2ได้มั้ยปกติไม่ครับไม่ได้ใช่มั้ยคือมีซีซันนาลิตี้ซีซันนาลิตี้ก็โอเคทรงๆนะเพราะว่าอาจจะเรือเราไม่ได้เพิ่มใช่มั้ยมันก็ทรงๆหรือเปล่าหรือว่าไงปีควอเตอร์2เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับแต่ว่าเรือเนี่ยบรรทุกเยอะตอนไหนฮะปกติไตรมาสอะไรฮะที่บรรทุกช่วงไตรมาส3 4ครับ3 4โอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้าคูณ2เข้าไปก็อาจจะปีนี้อาจจะ 5,000 ล้านนะถ้าดูถ้าคูณ2ได้ต้องเรียนอาจารย์ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงโอเคทีมาดูกำไรสุทธิฮะนี่น่าสนใจกำไรสุทธิน่า718ขึ้นมา711อ่ะไม่ใช่ขึ้นถ้าทรงๆนะ711ในปี61แต่2ไตรมาสนี่500ขึ้นไปเลยนะถ้าคูณ2อีกก็พันนะโอ้โหตัวเยอะนะไม่เป็นไร ROE นะครับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16% 11% 13% ก็โอเคกลางๆ Net Profit Margin นะกำไรต่อยอดขายก็ 15% 15% 19% ขึ้นมานะครึ่งปีเนี่ยดีมากนะแล้วก็อันนี้สินก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะจุด 72 จุด 58ไม่ขึ้นเรือก็ขึ้นเหมือนกันเป็นจุด 9ถ้าต่อเรือก็อาจจะต้องเพิ่มอีกครับก็แต่ก็ยังน่าจะรับได้ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ดูอย่างใกล้ชิดครับได้แล้วทีนี้มาดูตัวเลขนี่ขึ้นแล้วตัวเลขความถูกความแพงนะครับ PE ratio ของปี60ก็ 25.8 เท่าปี61ลดมาเหลือ19ราคาคงลงมานะแล้วก็ปีล่าสุดก็23เท่า Price per book 4.223 ต่อไปเลยฮะครับนี่ราคานะครับราคาตรงนี้น่าจะหลายปีอยู่นะครับนะก็ราคาไม่หลายปีนะก็อาจจะปีนี้แหละปีนี้รู้สึกจะขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นมาเสร็จแล้วก็ลงมาตัวนี้เหลือราคาประมาณ8.30 บาทแต่ขึ้นมาจากต่ำนะครับขึ้นมาจาก 6-7 บาทนะมาต้นปีต่อเลยครับนี่มองย้อนหลัง5ปีนะครับไอตัวสีน้ำเงินเข้มนี่คือพรีมามารีน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าหุ้นเราเนี่ยแพ้นะคือเทียบกับตลาดแล้วเนี่ยตลาดเขาทรงๆนะแล้วก็ transportation เนี่ยก็ขึ้นไป 20% ของเรากลับลงมา 20% กว่านะแต่อาจจะเป็นโอกาสนะเพราะว่าแต่ว่า transportation นี่อาจจะรวมก็เรียกว่าการท่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาขึ้นไปเยอะนะแต่ตลาดดัชนีตลาดก็ไม่ไปไหนนะ5ปีที่ผ่าน5ปีไม่ใช่5ปีแค่2 3ปี3ปีทรงๆนะหมดได้ยังฮะนี่ไม่เป็นไรสั้นๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรผ่านไปได้เลยฮะครับไม่ดูแล้วอันนี้โอเคก็หุ้นเราก็ต้องถือว่าก็ไม่ได้ผันผวนอะไรมากมายนะก็รู้สึกกิจการเราจะค่อนข้างมั่นคงนะมั่นคงครับเพราะว่าของเรานี่เล่นบวกบวกคอสพลัสคอสพลัสคอสพลัสต้องเรียนอาจารย์ครับมั่นคงครับมั่นคงแล้วก็อาจารย์ถามว่าปีนี้เป็นไงต้องเรียนว่าดีกว่าปีที่แล้วดีแล้วดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยดูแล้วจริงๆหุ้นเราก็ไม่หวือหวานะหุ้นเราก็ไปเรื่อยๆนะราคาก็ไม่ได้ขึ้นไปหวือหวาแล้วก็จริงๆลูกค้าพวกนี้ก็แทบจะเรียกว่าเจ้าจำนำกันนะครับก็อยู่ด้วยความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นแล้วก็สิ่งที่เราให้กับลูกค้าคือเรื่องของ safety security quality ครับนะครับต้องถือว่าเป็นบริษัทจริงเดี๋ยวนี้หุ้นเนี่ยหุ้นมั่นคงนี่ไปแรงครับสังเกตนะหุ้นพวกพลังงานอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้แบบนะไม่ต้องเอาหวือหวา
ราะตอนนี้มันไอ้หุ้นโตเร็วๆมันไม่ค่อยมีตอนนี้เอาแบบที่แบบสบายใจใช่ไหมจ่ายปันผลต้องจ่ายปันผลใช้ได้ไหมเออจ่ายปันผลสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมดูสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าปันผลไม่มีแล้วก็มีครับมีครับปันผลก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 30% ครับอ๋อที่เป็นนโยบายเลยครับไม่ต่ำกว่า 30% ใช่โอเคครับเอาล่ะโอเคครับเพราะนั้นก็เป็นแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเงินของท่านขาดทุนกำไรก็ไม่รับผิดชอบต้องไปวิเคราะห์เองนะครับต้องวิเคราะห์ต้องวิจารณ์กันเอาเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ดูข้อมูลดูศึกษาให้รอบคอบนะครับแต่วันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะนะครับก็ต้องขอบพระคุณว่าที่เรือตรีชาญวิทย์อนัคกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบมจ.พริมามารีนนะครับได้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจนดีครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับและมันนี่ทอล์กลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ